อะไรทำครับพี่น้องเลยมานั่งหมูนั่งหมุนนั่งหมุนหม้อคั่วกาแฟเล่นๆหม้อนี้นะครับเป็นสารที่มาจากใต้นะครับเขาเรียกเป็นกาแฟออร์แกนิกนะครับปลูกโดยกลุ่มเกษตรกรนะครับชื่อของเขานะครับกาแฟมูลค้างขาวติดใจในรสชาติก็คือเขาจะมีรสที่หวานไปปลายนะครับสำหรับพวกกลางครับพวกเข้มก็ติดหวานครับแต่หวานน้อยกว่านะครับอันนี้ผมกำลังจะคั่วกลางนะครับคั่วกลางกลางคือกลางคือคั่วอ่อนไปกลางนั่นแหละครับก็จะไม่คั่วเข้มเท่าไหร่ครับใช้เวลาโดยประมาณก็เกลี่ยแล้วประมาณ10นาทีนะครับก็จะใช้ได้นะครับเดี๋ยวคอยดูสีกันนะครับเมื่อสักครู่เราได้คั่วกาแฟมูลค้างคาวไปแล้วนะครับเราบดแล้วนะครับผ่านการบดนี้ก็จะมาดิบกันแล้วครับมาดูครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงก่อนเลยครับ25เป็นจ้าปลายกินหอมหอมหอมครับหอมหอมมากๆครับหอมถั่วเลยครับถั่วอ่อนถั่วอ่อนครับถั่วมากินถั่วมาก่อนเลยครับอาจจะคิดเปรี้ยวมีหวานไปปลายก็แบบนี้ครับผมลืมให้พี่น้องดูเมล็ดนะครับมันเป็นคั่วอ่อนนะครับไปถึงคั่วกลางนะครับไม่เหมือนกับกลางไปเข้มนะครับกับกลางก่อนจะถึงกลางจริงๆครับเป็นคั่วอ่อนเพราะว่าผมจะใช้ชงกาหมกข้าด้วยนะครับไม่ได้ใช้เฉพาะหยิบนะครับใช้หมกข้าด้วยก็เลยชงก็เลยคั่วแบบต่างๆตามไป90นะครับไม่ต้องจำนะครับผมจะใส่น้ำกี่ครั้งไม่ต้องจำนะครับผมเอาแค่ทั้งหมดผมจะใช้150นะครับกาแฟ150กรัมนะครับต่อน้ำ150นะครับครั้งหนึ่งนะครับผมร้อยห้าสิบครับโอเคครับมาแล้วนะครับแหวดิบของเรามูลค้างคาวครับโอ้หอมครับหอมหอมสดชื่นจัดว่าดีครับจัดว่าดีครับเสร็จแล้วนะครับมูลค้างคาวของเราครับพี่น้องนี่ครับสีค่อนข้างจะเข้มหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวชิมกันเลยนะครับคั่วใหม่นี่มันติดเปรี้ยวหน่อยๆครับแต่มีหวานตามมาโอเคครับ